สื่อเวียดนามตาสว่างแล้วยกตัวอย่างไทยเตือนอะไรปาร์คฮังซอสมาคมฟุตบอลเวียดนามพร้อมสับเละทำไมนักบอลเวียดนามถึงล้มเหลวในต่างแดนเดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1หลังจากช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวออกมาถึงศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นะครับครั้งนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่มาโน่เนี่ยจะอดใช้งานแข้ง J-League นะครับที่เป็นตัวความหวังอย่างชนาธิปสุภโชคแล้วก็3นักเตะจากบุรีรัมย์ด้วยจนนำไปสู่การถกเถียงกันเป็นวงกว้างเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีแค่สื่อหรือแฟนบอลบ้านเราที่ตื่นตัวกับเรื่องนี้นะครับสื่อเพื่อนบ้านหลายประเทศครับก็มีการนำเรื่องนี้ไปแชร์พร้อมกับถกกันแบบจริงจังด้วยนะครับซึ่งเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่สื่อบ้านเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันหลายสำนักหลังจากที่ความภาคภูมิใจของประเทศอย่างเหงียนกวงไห่เนี่ยได้ออกไปค้าแข่งในต่างแดนในประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นนักเตะเวียดนามที่ถูกใช้งานไม่ใช่แค่ไปนั่งเหมือนคนก่อนๆด้วยก็ทำให้สื่อเวียดนามเริ่มตระหนักครับถึงเรื่องของทัวร์นาเมนต์ AFF เนี่ยแหละครับที่เคยภาคภูมิใจแล้วก็เรื่อง FIFA Day มากขึ้นว่าถ้าหวังให้ทีมชาติพัฒนาเป็นระบบเนี่ยปาร์คฮังซอกับทาง VFF เนี่ยหรือสมาคมฟุตบอลของเวียดนามนะครับก็ควรจะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เลิกคาดหวังจะพึ่งพาแต่กวงไห่ในทุกทัวร์นาเมนต์สักทีโดยหลายๆสื่อในเวียดนามนะครับที่ออกมาพูดก็ได้มีการยกตัวอย่างให้กับปาร์คกับทางสมาคมเนี่ยไปไล่ดูบทเรียนของไทยครับพร้อมกับชี้เหตุผลว่าทำไมแข้งเวียดนามถึงไม่ประสบความสำเร็จในต่างแดนเริ่มกันที่เว็บแรกเลยคือเบาดันตกนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยเว็บนี้เขาบอกว่าแน่นอนว่าปาร์คกับแฟนบอลเวียดนามทุกคนต่างอยากเห็นกวงไห่ใน AFF ครั้งนี้แต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่า AFF ไม่ได้เตะกันในช่วง FIFA Dayปัว FC เป็นคนจ่ายเงินเดือนให้กวงไห่ต่อให้บทบาทของกวงไห่ที่ปัว FC ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามเขายังคงเป็นคนสำคัญต่างจากดังวันเฮาตอนถูกยืมตัวไปฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่ปัวจะปล่อยกวงไห่มาตอนนี้ปาร์คควรมองข้ามกวงไห่แล้วเตรียมแผนเพื่อรับมือเรายังมีนักเตะคนอื่นในตำแหน่งกวงไห่ถ้าเป้าหมายของเวียดนามคือการทวงแชมป์จากไทยเราก็ควรเรียนรู้จากคนไทยที่รับได้กับเรื่องที่ผู้เล่นเบอร์หนึ่งอย่างชนาธิปจะไม่ได้มาในครั้งนี้และมาโน่ก็ยังไม่สามารถใช้นักเตะเช่นชาวัตสุภโชคและ3นักเตะจากบุรีรัมย์ที่จะไปเก็บตัวเลสเตอร์นี่คือจากเว็บหนึ่งนะครับทีนี้มาดูอีกเว็บนึงกันหน่อยครับทุกคนครับนั่นคือซิงนิวส์ครับในเว็บนี้เนี่ยได้อธิบายเหตุผลที่เวียดนามยังไม่ประสบความสำเร็จในการส่งออกผู้เล่นไปต่างแดนไว้3ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยเขาชี้ประเด็นนะครับไปที่ตัวนักเตะเวียดนามกับฟุตบอลเวียดนามที่ชอบคิดอะไรเกินตัวครับข้ามสเต็ปจากเวียดนามไปยุโรปเลยแบบไม่มีกลยุทธ์ในข้อนี้ก็อารมณ์ประมาณว่านักเตะเวียดนามที่ไปยุโรปหลายคนเนี่ยไปกันแบบไม่มีการวิเคราะห์ว่าหลีกของแต่ละประเทศเป็นยังไงระบบของทีมไปเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าต่างจากไทยญี่ปุ่นเกาหลีที่มีสเต็ปขั้นตอนชัดเจนค่อยๆก้าวไปข้อที่2ยกตัวอย่างบทเรียนจากนักเตะไทยครับในข้อนี้ได้ยกย่องไทยนะครับวางเป้าหมายในการส่งออกไปที่เจลีกพร้อมกับชื่นชมนักเตะไทยในเจลีกอย่างพี่อุ้มนะครับที่ไปเป็นตัวหลักของมารินอสจนคว้าแชมป์เจลีกมาได้ก็มีการพูดถึงพี่มุ้ยทิติพันธ์ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามยกตัวอย่างชนาธิปด้วยครับที่โชว์ฟอร์มสร้างความประทับใจในเจลีกจนย้ายมาฟอนตาเล่ด้วยค่าตัว 3.8 ล้านดอลลาร์เป็นสถิติของตลาดซื้อขายรอบนั้นและก็ข้อสุดท้ายเขาพูดถึงยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นครับโดยเขาเนี่ยอธิบายเรื่องที่ญี่ปุ่นเนี่ยมองบุนเดสลีกาเป็นหมุดหมายแรกในการส่งออกนักเตะยุโรปก่อนข้ามไปลีกอื่นครับเพราะเรื่องของสไตล์การเล่นแล้วก็การเข้ากันหลายๆอย่างนะครับซึ่งทำให้นักเตะญี่ปุ่นเนี่ยเหมาะกับการส่งออกไปที่เยอรมันนะครับแล้วก็ด้วยคุณสมบัติของนักเตะญี่ปุ่นก็ตรงสเปคกับโค้ชในบุนเดสลีกาซะส่วนใหญ่การเริ่มต้นในเยอรมันก่อนข้ามไปลีกอื่นเนี่ยก็ทำให้นักเตะเนี่ยพัฒนาแล้วค่อยๆเป็นที่รู้จักนะครับสุดท้ายเนี่ยเว็บซิงนิวส์เนี่ยนะครับก็ได้สรุปเรื่องนี้ไว้นะครับว่าแน่นอนว่าสำหรับผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศปัจจัยสำคัญเนี่ยก็เป็นเรื่องของความสามารถนะครับแต่อย่างไรก็ตามหากสโมสรเอเย่นและลีกมีการวางกลยุทธ์ทิศทางเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นสำหรับนักเตะนั่นเองนะครับนั่นเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวที่เป็นมุมมองจากฝั่งของสื่อเวียดนามที่มองไทยเปลี่ยนไปนะดูจบแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับประเด็นที่สื่อเวียดนามเขาถกเถียงกันอยู่คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทุกช่องทางของตูดูบอลไทยด้วยนะครับ